สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเช้าวันที่19เเดือนตุลาคมนะครับก็ะขอบอกนักทุนก่อนนะครับว่ารายการต่อไปนี้เป็นเพียงรายงานการนําเสนอข่าวสารเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการชี้นาชักชวนระดมทุนส่งสัญญาการซื้อขายหรือว่าแนะนําการเปิดบัญชีแต่อย่างใดน,นะครับการเลือกใช้บโบรกเกอร์ต่างๆหรือว่าสปอนเซอร์ของเราจะไปไปตามความต้องการส่วนบุคคลของนักลงทุนนะครับขอบพระคุณครับ VT Market Trading can be easy วีเทรดอินทรู้วีเทรดเอฟเอ็กซ์โปรเทรดกโปรเทรดกับโมเกอร์ดบนาโลกได้แล้วในวันนี้เอฟเอ็กซ์โปรเทรดกโปร o ฟร์ฟอร์ยูครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การนนำของนั่งชุนวันนี้จะรับทันทีครับห้าสบยูเดอลลาร์เอเอ็มปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทีสามสิบยูเอดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปาครับเราพานั่งชุนไปดูการเคลื่อนไหวดัชนีในตลาดวอล์สตีท ดัชนีเฉลิวสากรรมดาวโจนส์ครับปรับตัวปิดบวกไป1.12% S&P 500ปรับตัวปิดบวก1.14%แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวกเล็กน้อย0.90%โดยที่ส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วในวันอังคาที่ผ่านมาขานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัจจทจดทะเบียนซึ่งรวมไปถึงโกลแมนแซกและ Johnson Johnson. จอห์นสันและจอหนสันนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากภาคการ,รผลิตของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐที่ได้มีการขยายตัวดีเกินคาดครับ นักลงทุนขาดรับกับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนโดยโกลแมนแซกนะครับเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่3ที่ระดับ8.25ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ7.69ดอลลาร์ส่วนรายได้อยู่ที่1.198หมื่นล้านดอลลาร์ก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1.141หมื่นล้านดอลลาร์ข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นปัจจัยหนุนหุ้นโกลแมนแซกพุ่งขึ้น2.33เและก็ช่วยหนุนหุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มธนาคารดีตัววขึ้้นดย นอกจากนี้นะครับกจุดกับบริษัทจอห์นสนจอห์นนยังมีการเปิดเผยผลกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่3มที่ระดับ2.55ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.48ดอลลาร์ส่วนไรายได้อยู่ที่2.379หมื่นล้านดอลลาร์ก็สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วที่ระดับ2.334หมื่นล้านดอลลาร์เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ ระบุว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น0.4%ในเดือนกันยายนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.1%หลังจากลดลง0.1%ในเดือนสิงหาคมโดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงานเหมืองแร่และก็สาธรารณูปโภคครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับถัดมานะจุดครับเราไปดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันเลยดีกว่า ปิดตัวเข้าสู่แดนล,ลบไปนะครับแล้วก็ลบค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือที่ผ่านมาปิดร่วงไปประมาณ2.64เหรียญด้วยกันวิตกข่าวสาหรัฐเตรียมระบายน้ำมันสัญญามัดิีเวลเทกซัส WTI ตลานดนิวยอร์ก ปิดร่วงลงกว่า3%ในวันราคาที่ผ่านมาหลังมีรายงานว่าสาหรัฐเตรียมระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์หรือว่า SPR เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำของสหรัฐ เตรียมประกาศระบายน้ำมันจากคลังสบอรอก s p r ในสัปดาห์นี้เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก่อนถึงกำหนดการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่8พฤศจิกายนครับ การตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศผู้สอ,อระ้ำมันโอเปกและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสมีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ในช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งสวนทางกับความต้องการของสหรัฐโดยที่ผ่านมานะครับสหรัฐเนี่ยพยายามกดดันซาอุดิอราระเบียและก็โอเปกพลัสเพื่อให้เพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนกังวลว่าราคานรำมนที่พุ่งขึ้นนั้นจะกระทบต่อคะแนนความนิยมของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนหน้า ทั้งนี้นะครับคาดว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนจะมีการประกาศระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองจำนวน14ล้านบาร์เรลในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาได้ประกาศในเดือนมีนาคมว่าจะระบายน้ำมันจำนวน180ล้านบาร์เรลในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมครับนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับแรงกดดันจากขบวนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนรวมทั้งการที่รัฐบาลจีนเลื่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจออกไปโดยไม่มีกำหนด จากเดิมที่กําหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะครับโดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมด้วยซึ่งก็คือ GDP ประจำไตรามาสที่3การผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดค้าปลีกนะครับนักทุนก็เลยมองกันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมได้มีการเลื่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจครับปิดท้ายก็ที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับนักทุนในช่ชวงเช้านี้ก็ยังปุ่เปียนแถวๆประมาณ1650นต้นๆ ราคาทองคำปิดตัวไปประมาณ8 2เหรียญเหตุดอลลราแข็งวิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย้ยก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมๆนะครับนักุทุนครับก็ถือว่ายังไม่มีอะไรใหม่นะอย่างไีก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับในทิศทางของดอลลร์แล้วก็ยูซิปีดอลลร์ภาพรวมก็ยังอ่อนค่านะครับแต่ว่ายูซิปีเนี่ยพยายามจะปรับตัวขึ้นทําไฮใหม่ตลอดเวลานะครับนักุทุนต้องระวังนะตัวนี้จะเป็นลบก,กับราคาทองคําด้วยและนี่คือเน้งหที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวัวนนี้ครับสวัสดีครับ